ายสมยศคีรีวงศ์หรือว่าบาสอายุ26ปีเองนะครับเป็นผู้ต้องหาสวมกอดกับภรรยาแล้วก็ร้องไห้2คนนี้นักข่าวในพื้นที่บอกอยู่กินกันมานานหลายปีจนมีลูกด้วยกัน2คนนะอันนี้เป็นการกอดกันเพื่ออำลาครั้งสุดท้ายก่อนที่นายสมยศจะต้องเข้าไปใช้ความผิดในเรือนจำก่อนหน้านี้ครับเจ้าที่ทหารชุดการข่าวกองกำลังสุรศรีกองพลทหารราบที่9และเจ้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกองทัพบกนะครับนำกำลังเข้าปิดล้อมรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้ ส.ฤ.ศรี 4375 กาญจนบุรีจอดอยู่ที่ลานคาเฟ่แห่งหนึ่งในตำบลเกาะสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีครับสมยศนั่งอยู่ครับหรือว่าบาสเนี่ยนะฮะใส่กางเกงขาสั้นนั่งขับมาคนเดียวก็เลยให้ลงมาจากรถค้นตัวครับปรากฏว่าเจ้าที่พบห่อยาไอซ์ขนาดใหญ่หยิบออกมาใส่อยู่ในถุงพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำแข็งน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมคุณผู้ชมครับไอซ์ครึ่งกิโลมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับครึ่งล้านฮะวางอยู่ที่พื้นเบาะหลังคนขับนะครับนอกจากนี้ยังพบลูกกระสุนปืนขนาด9มม.อีก7นัดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องยึดเอาไว้ควบคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวนขยายผลต่อที่อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรีแห่งที่2นะครับเบื้องต้นนายสมยศให้การรับสารภาพบอกว่าได้ค่าจ้างในการขนยาเขาเรียกนักบินนะค่ะได้ค่าจ้างในการเป็นนักบินครั้งละ 3,500 บาทรับของมาจากด่านมะขามเตี้ยเตรียมจะวิ่งไปส่งในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญอ้างกับเจ้าหน้าที่บอกทำครั้งแรกครับจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เชื่อไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปสอบสวนกันนะฮะเจ้าที่ชุดจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาไว้เบื้องต้นก่อนนะครับ4ข้อหาคือ1จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์2คือเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า3เป็นผู้ขับขี่ยานยนต์ในที่สาธารณะในขณะที่มีสารเสพติดและ4มีเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางทั้งหมดตั้งอยู่บนโต๊ะครับ